ค่ะแขกมารอค่ะแขกมารอนะคะธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่และพี่ติ๋งนะคะจะขับรถพาทุกท่านไปนั่งสนทนาธรรมในเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะที่สถูปะของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะวันนี้รดน้ำกันแต่เช้าเลยเพราะว่าฝนไม่มาตามนัดจะเรียกว่าลอกเกอร์หรือจะเรียกว่าคาดการผิดก็ได้นะคะวันนี้เราจะเดินทางไปด้วยกันสวัสดีกุหลาบสวยงามทั้งหลายที่อยู่รายรอบเรานะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น่าจะไม่มีฝนเป็นการฝึกให้พวกเรารู้ว่าโลกใบนี้ถ้าเรายังลงทุนอยู่เราก็จะไม่ผิดหวังค่ะวันนี้เป็นเรื่องของการอยู่อย่างไรอย่างคนที่รู้จักการลงทุนด้วยการกระทำนะคะก็เชื่อมั่นว่าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราต่างกันเท่ากับการทำกรรมของเราเราต่างกันโดยกรรมไม่ได้ต่างกันโดยวรรณะนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านติดตามคุณแม่เลยค่ะพร้อมไหมคะพี่ตีพร้อมค่ะไป ห่างๆตัวนี้หน่อยนะจ๊ะ ดอกกุหลาบรอเราอยู่แล้วอันนี้ต้องถนอมไว้ใช่สีม่วงเนี่ยแบบโซนเนี่ยก็จะเป็นโซนม่วงนะคะตามใจตามใจเขาเรียกว่าตามใจกินละเอียดวันนี้ถ้าคนดูไม่ได้เข้ามาตอนนี้นะเจ้าคะแล้วเข้ามาตอนหลังเนี่ยจะต้องถามเอียแน่เลยว่าเราไปนั่งกันที่หุบเขาไหนหรือสวยมากเจ้าค่ะวันนี้มุมอยากจะบอกว่าเลือกมุมสวยโลเคชั่นดีว่างั้นเถอะข้างหลังค่ะข้างหลังแล้วธรรมะดีไหมธรรมะดีเจ้าค่ะยาวเคนก็พาเรามาส่งถึงบริเวณตกลงเราจะเฉลยไหมว่าเราอยู่ที่ตรงสถูปะค่ะไม่เฉลยก็รู้กันแล้วนะคะดูน้ำนะคะเป็นการอวดเส้นทางของน้ำที่จะไหลไปผ่านก้อนหินซึ่งอันนี้เป็นน้ำตกแรกที่พวกเราได้ลงทุนกันไว้อันนี้น่ารักมากเลยปักชะกันได้เลยนะเนี่ย นะเราก็มองไปเถอะอะไรที่มันจะทำให้คนมีความสงบได้อะเข้ามาข้างในเลยอยู่ไหนล่ะลูกอ๋ออยู่ตรงนี้อ่ะมาดูตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อให้ทุกท่านที่ระลึกถึงนะคะการยกสถูปะของเราเมื่อวันที่21ใช่ไหมเจ้าคะที่ใช่จ้ะช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรายกสถูปะขึ้นก็ยังสดอยู่นะคะข้างในเนี่ยพระอริยธาราจะโอ้โอบกอดเราไว้แล้วพอลมพัดเข้ามาก็จะพัดมนตราของพระอริยธาราออกไปสู่จักรวาลเลยค่ะก็ยังเห็นเป็นการติดตามดูนะคะว่าเราเลือกผ้าชนิดนี้แล้วเป็นอย่างไรเพื่อให้ทุกคนได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะเดี๋ยวช่วยเตือนให้คุณแม่เอาอันนี้ออกแล้วก็เอาอันนี้ออกจะมีอันใหม่ที่จะมาเป็นแบบนั้นเลยค่ะมันจะได้เป็นชนิดเดียวกันเราขาดอีก3อันเห็นละอ๋อน้ำตกอยู่ตรงไหนเนาะมีบอนไซอันนี้ต้องตัดแล้วนะไม่งั้นมันจะกลายเป็นไซใหญ่ละมุมสวยงามค่ะเสียงน้ำก็จะทำให้บรรยากาศของเราเป็นบรรยากาศที่เหมือนเราอยู่ในช่วงเวลาของการได้พักผ่อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการได้พักก็พักให้ลึกๆอย่าไปวุ่นวายเครียดอย่าไปหวังในอนาคตมากไปจนทำร้ายปัจจุบันของเรานะคะอันนี้ก็เป็นธรรมะที่อยู่ตรงนี้เองเลยค่ะเห็นเลยคุณแม่ก็เดินอยู่ที่ต่างประเทศที่ไหนสักประเทศหนึ่งแหละค่ะอย่าหวังในอนาคตมากไปจนทำร้ายปัจจุบันนะคะชีวิตยังศักดิ์สิทธิ์ถ้าชีวิตของเรายังมีปัญญาในการแก้ปัญหาเสมอค่ะตรงหน้าติ่งเลยค่ะการนินทาคือการระบายความทุกข์คนนินทาคือคนที่กำลังทุกข์ยานินทาค่ะจำไว้นะคะวันนี้ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก็น่าสนใจมากเรื่องการเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเกิดจากการมีสังวรคุณแม่จะขออนุญาตที่จะอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนแล้วถึงจะอธิบายและขยี้ซึ่งในช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงนี้จ
จะเวลาที่เราให้นึกถึงเวลาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสรู้พระองค์ทรงตรัสรู้ในปฏิจจสมุปบาทการสังวรอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นเนื้อนาบุญที่ดีนะคะเนื้อนาบุญที่ดีได้เกิดจากการมีสังวรเป็นบารีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างแล้วย่อมเป็นผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าองค์ประกอบ6อย่างอะไรบ้างเล่า6อย่างคือ 1. ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายนี่คือชื่อตอนของเรายินดียินร้ายจะเกิดขึ้นตอนที่ตากระทบรูปแล้วมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางนะคำว่ามัธยัสถ์ไม่ได้แปลว่าตนีมัธยัสถ์ก็คือต้องสำรวมระวังสังวรเป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำมีสติและสัมปชัญญะเนี่ยค่ะในภาษาเลยคือมีความมัธยัสถ์ไม่ยินดียินร้ายในสิ่งที่มากระทบมีความเป็นกลางมีสติมีสัมปชัญญะนะคะจะไปเหมือนบทสวดมนต์ถ้าเราเห็นนะคะรู้ตัวทั่วสองได้ยินได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่ยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำได้ริมรสด้วยริ้นแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำมีสัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายแล้วไม่เกิดความยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำและสุดท้าย6ได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจอารมณ์ทั้งหลายที่มากระทบด้วยใจก็ไม่ยินดียินร้ายมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางมีความระลึกได้และรู้สึกตัวอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ6อย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นบุคคลผู้ควรแก่การบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านักบวชอย่างเราก็ต้องเป็นเนื้อนาบุญแต่อันนี้เราจะสอนขยี้คนทั่วไปเลยว่าบุคคลที่ควรแก่การต้อนรับควรแก่การบูชาควรแก่การอัญชลีควรแก่การรับทักษิณาทานจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอายตนะภายใน6อย่างเนี่ยเมื่อรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์แล้วเนี่ยต้องมีจิตที่แบบมีความถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกคือยินดียินร้ายและมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางคือไม่เผลอเพลินอย่าเป็นคนฟุ่มเฟือยในการเผลอเพลินกับการเข้าไปพอใจหรืออย่าไปตีอกล่ำให้กับสิ่งที่มันไม่พอใจต้องมีจิตเป็นกลางมีสติสัมปชัญญะมีความมัธยัสถ์รู้ตัวทั่วพร้อมนี่แหละค่ะคือเวลาที่เรามองอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อคนที่ควรกับการต้อนรับคุณเดินไปหาใครคุณควรกับการต้อนรับหรือไม่คุณควรกับการสนทนาด้วยหรือไม่คุณควรกับการที่จะมีชีวิตที่มีโอกาสใช้คำว่าสร้างมิตรภาพหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเผลอเพลินยินดียินร้ายใครก็อยากคบกับคนเจ้าอารมณ์ใครอยากคบกับคนที่แบบวีนไปวีนมามีใครอยากคบกับสิ่งที่เขาเข้าไปอยู่แล้วเขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้อนาคตกับเราเลยว่าเราจะนั่นเขาหรือเปล่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจึงเป็นสิ่งที่
เราต้องฝึกเราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราต้องฝึกเราต้องมั่นคงมั่นคงอยู่ในทุกการกระทบตามองเห็นก็อย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าแสดงความทุกข์ของเราออกไปวิพากษ์วิจารณ์ใครเมื่อหูได้ยินเสียงก็อย่าพึ่งวิพากษ์วิจารณ์เราควรจะไตร่ตรองใคร่ครวญเหมือนบทเมื่อวานเนี่ยเราควรจะต้องพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยปัญญาของเรามีสติสัมปชัญญะรู้จักมีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางอยู่อันนี้ค่ะก็ทำได้ทุกคนคนที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยฟังแล้วเอาไปใช้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้นำเป็นผู้ตามเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาหรือโดยสมมุติบัญญัติของเราจะเป็นอะไรโดยสมมุติที่เขาเรียกเช่นคุณแม่อยู่ตรงนี้คุณแม่ก็เป็นคุณแม่พอไปอยู่กับท่านอาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์อย่างนี้ค่ะในสิ่งสมมุตินั้นน่ะถ้าเรามีการสำรวมระวังในฐานะที่เราเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเนี่ยเป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญควรรับทักษิณาทานเป็นบุคคลที่มีเป้าหมายชัดเจนว่าเราจะมีนิพพานเป็นเป้าหมายเราก็เริ่มเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นมีความเพียรถอนกิเลสถอนความเผลอเพลินในสิ่งที่พอใจถอนความอึดอัดใจแล้วก็มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีความเมตมัธยัสถ์เป็นกลางอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้ทำได้ทุกคนและนี่คือการปฏิบัติธรรมนี่คือการประพฤติธรรมเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราอย่างนี้มันจะมีอยู่3ความรู้สึกนะพอตากระทบมันก็มีสุขเวทนามันก็มีทุกขเวทนามันก็มีอทุกขมสุขเวทนาภาษาง่ายๆคือมันก็มีชอบมีชังมีเฉยชอบเนี่ยถ้าเราเผลอเพลินเราไม่รู้จักมัธยัสถ์เป็นกลางเราก็จะมีราคะอยู่ในสันดานเลยถ้าชังเนี่ยถ้าเราไม่ถอนหรือไม่บรรเทาปฏิฆะหรือเชื้อแห่งความเกลียดเนี่ยมันก็จะพยาบาทผูกโกรธแล้วมันจะเอาคืนมันจะเจ็บปวดมากนรกมันลึกมากสำหรับคนที่แบบฟูมฟายอยู่กับความชังแล้วก็เฉยเนี่ยมันก็คืออทุกขมสุขเวทนาคือมันยังไม่ได้เป็นอุเบกขาเอกคตาลมแต่มันเป็นแบบลังเลอ่ะฟุ้งซ่านไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องถอนด้วยการสำรวมระวังไม่งั้นเราก็จะอยู่ในสังคมที่มันกำลังเครียดกำลังเบื่อกำลังเหงากำลังเศร้าแล้วก็ทุกคนก็หมดแรงเฉยกับละได้นี่มันต่างกันไงเจ้าคะคือถ้าเราอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตาลมเนี่ยเราจะเป็นกลางวางเฉยอุเบกขาเอกคตารมคืออารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวค่ะอุเบกขาเนี่ยนะมันจะมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวในกรณีที่ไม่หวั่นไหวกับชอบกับชังกับเฉยเฉยไม่อยู่ไม่เผลอเพลินอยู่กับสุขเวทนาไม่เผลอเพลินกับทุกขเวทนาและไม่ตีอกล่ำให้อยู่กับอทุกขมสุขเวทนาเฉยเฉยแต่ว่ามันก็เป็นโมหะนะให้เฉยๆดีนะอิกนอยิ่งอิกนอไม่สนใจแล้วก็นั่นๆฉันไม่ยุ่งกับแกแล้วแหละแต่ว่ายังมีพยาบาทแต่ถ้าเราฝึกไปจนมีอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเนี่ยมันเป็นอุเบกขาเอกคตารมณ์เป็นอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเพราะมันถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติค่ะยังเพราะฉะนั้นถ้าเฉยเฉยแล้วก็ยังแบบช่างเถอะไม่อยากยุ่งแล้วอย่างนี้ก็ยังวิปเป็นโมหะถ้าบอกว่าก็เข้าใจแล้วแต่เขาแล้วอย่างนี้ก็วางได้วางได้ฉันก็เข้าใจมันก็วางด้วยอารมณ์เพราะรู้ทันอารมณ์เจ้าค่ะทีนี้275นะเจ้าค่ะจ้ะก็สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาเรื่องค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติที่เราก็สอนกันอยู่เพราะเราสอนปฏิจจสมุปบาทอยู่มันก็มีตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสมีกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแล้วก็มีธรรมารมณ์มากระทบใจเราเห็นอารมณ์มากระทบใจก็รู้ทันไหวใจตื่นรู้ทันอารมณ์นะคะอย่าไปพอใจและไม่พอใจต้องมีความเป็นมัธยัสถ์เป็นกลางวางใจไว้ให้เป็นอุเบกขาเอกคตารมณ์อารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวอย่างเงี้ยค่ะ
ก็จะทำให้เราสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างมีโลกมากระทบรู้ทันกระเทือนและไม่กระแทกให้ใครเจ็บปวดค่ะค่ะทุกคนบอกว่ารอฟังคุณแม่อยู่เพื่อที่จะพอฟังแล้วก็หายเหนื่อยเจ้าค่ะที่เขาบอกว่าพอเหนื่อยอยู่ได้ฟังคุณแม่หายเหนื่อยเลยคือจริงๆก็เหนื่อยใจกันแหละนะตอนนี้นะเขามีสถิติว่าประเทศไทยเนี่ยมีการฆ่าตัวตายเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนใช่ค่ะอันดับที่32ของโลกนะคะนี่สูงมากเลยนะเจ้าค่ะเขาบอกว่าจากความเครียดก็ช่วงที่เด็กจะทำร้ายตัวเองก็จะเป็นช่วงนี้แหละค่ะช่วงพอคือเขาอาจจะถูกสปอยมาเยอะกับการเลี้ยงดูเครื่องมือสื่อสารมันทำให้เขาลนไปหมดพอเข้าถึงความอึดอัดมันบังคับไม่ได้มันบังคับใจตัวเองไม่ได้มันก็บังคับโลกใบนี้แบบเอาอารมณ์และความรู้สึกไปบังคับมันก็จะมีผลต่อการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเหมือนค่านิยมที่ผิดเลยก็ถ้าเรานำเสนอข่าวไม่ดีมันก็จะกลายเป็นการนำเสนอข่าวแบบทำให้เกิดการเลียนแบบอันนี้ก็ต้องเตือนน่ากลัวเพราะว่าหนึ่งคนมาเกิดเนี่ยก็ยากละถ้ามาเกิดแล้วจะไม่ได้เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็จะดีมากสมควรกับการได้เกิดแต่ถ้าได้เกิดคราวนี้แล้วฆ่าตัวตายแล้วจะไม่ได้เกิดอีกเลยที่เป็นมนุษย์นี่โอ้โหมันเป็นคดุกรรมมันเป็นกรรมหนักงั้นเราก็ต้องดูกันตั้งแต่ว่าลองเอามาตั้งวงคุยกันเลยว่าใครที่ลูกเคยฆ่าตัวตายหรือใครที่กำลังมีญาติที่กำลังคิดทำร้ายตัวเองลองรื้อทั้งระบบของบ้านดูความคาดหวังความต้องเป็นดั่งใจความต้องเป็นแล้วสู้ผิดน่ะมันสู้ผิดมันไม่ได้สู้อย่างมีปัญญามันไม่ได้อึดทึดสู้อย่างมีปัญญามันหนีคือมันก็เกิดความเครียดความเบื่อความเหงาความเศร้าความกังวลใจมันก็ไปถึงซึมเศร้าหาทางออกไม่ได้นี่ต้องระวังนะเขาบอกว่าที่เครียดเพราะเรื่องงานเนี่ยหรือการดำรงชีวิตเนี่ยตามที่ดูที่สรุปมาจากฮาวาจากอะไรนะเจ้าคะเขาก็บอกว่ายุคมิเลเนียมคือ20ถึง40เนี่ยจะเป็นโลกนี้มากที่สุดแล้วก็จะมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากที่สุดไม่มีอะไรเป็นดั่งใจฉันเพราะว่าไอ้40ปีของการเลี้ยงดูไปจนถึงถ้านับจากนี้นะพวกอายุ40 30 20เนี่ยเป็นช่วงที่อยู่ในยุคที่มันแบบมันอยู่ระหว่างเก่ากับใหม่แซนด์วิชอีกแล้วเก่ากับใหม่ใช่ไหมเจ้าคะทีนี้พ่อมันถ้าเป็นอายุพวก10เนี่ยพวกนี้10เนี่ยมันอยู่ในสังคมใหม่แล้วมันเริ่มมีเทคโนโลยีเขาก็จะเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่แล้วยิ่งเจนอัลฟาเนี่ยเขาไม่เกิดมาพร้อมมือถือเลยว่าใช่ใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วเราก็เห็นอารมณ์และความรู้สึกและผู้สื่อข่าวก็จะไปสัมภาษณ์คนที่มันมีความป่วยอย่างเงี้ย okay. อารมณ์และความรู้สึกก็เอามาวิพากษ์วิจารณ์มันก็อะไรคะ มันก็เกิดความสะใจของคนดูให้คนดูมันเป็นปลั๊กที่จะเสียบอยู่แล้วพอสื่อมันไม่สงบเนี่ยมันส่งมาเนี่ยมันก็พร้อมที่จะมีคนไปลุม follow up ตามเยอะอย่างเงี้ยค่ะน่าสงสารเขาบอกว่าคนมิลเลนเนียมเนี่ยจะทำงานไปมาแล้วชั่วโมงการทำงานเนี่ยมากกว่าคนสมัยเก่าเพราะมันมีที่ตามเยอะนอนอยู่ก็ตามอะไรก็ตามก็เลยเครียดนะเจ้าคะก็เลย อย่างอัลฟาเนี่ยตื่นขึ้นมาคิดว่าเด็กๆที่มันเด็กๆจริงๆเขาถึงเวลาก็ปิดฉันไม่เอาแล้วฉันดูเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรอย่างเงี้ยได้เด็กๆยุคอัลฟาเขาไม่สามารถที่จะหาโทรศัพท์มือถือได้เองถ้าผู้ใหญ่ยุคที่เป็น40ไม่ส่งให้30ไม่ส่งให้20ไม่ส่งให้นั้นถ้าเราเห็นว่าการฆ่าตัวตายในช่วง20ถึง40มันมากเลยนะลูกทำไมเราไม่เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงอ่ะค่ะแล้วกลับไปให้เด็กๆสนุกอยู่เนี่ยมาคานเล่นเลยเนี่ยวันไหนจัดจิตประพัดสอนที่เนี่ยจะให้เด็กคานแข่งกันอยู่เนี่ยคานอย่างเดียวไม่ให้ผู้ใหญ่มีโทรศัพท์มือถือเข้ามาในสตูปะเลยลองอยู่กับลมที่พัดผ่านกายรู้ทันไหวใจตื่นได้อยู่กับสิ่งที่มันเป็น
ปัจจุบันขณะของเราซึ่งเราจะมีปัจจุบันขณะเนี่ยถ้านันทวันมาอยู่ตรงเนี้ยก็จะเห็นเนี่ยค่ะอยู่ในสิ่งที่บนมนตราเลยเนี่ยค่ะพอลมพัดเนี่ยพระอริยธาราก็เคลื่อนอมตะเลตุตะเลตุเรสวาหาเนี่ยมนตราเนี่ยมันจะไปกระทบทุกสรรพชีวิตไม่ว่าจะเป็นคนดีคนเลวคนสุขคนทุกข์เนี่ยค่ะเราได้เห็นเลยว่าการมีท่านอยู่ตรงนี้จะเป็นหมื่นพระองค์หรือเกือบหมื่นพระองค์นะคะก็ไม่ได้นับขอประทานโทษแต่ว่ามนตราในหนึ่งองค์เนี่ยมันมีอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาเนี่ยรอบองค์ท่านเนี่ยค่ะเป็นการทำงานที่อยากให้กำลังใจว่าทำตัวเย็นๆเหมือนลมพัดผ่านแต่ไม่ใช่โลเลค่ะมีความมั่นคงเป็นนักสู้ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้แล้วสามารถที่จะไตร่ตรองใคร่ครวญแต่ต้องพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญอย่างแยบคายแล้วถึงแสดงความคิดเห็นเจ้าค่ะอย่าศรัทธาอะไรอย่างไม่พิจารณาใคร่ครวญและไตร่ตรองอย่าไม่ศรัทธาอะไรอย่างไม่พิจารณาใคร่ควรและตัดตรองคราวนี้พอมาถึงตรงนี้จงใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างพิจารณาใคร่ควรและไตร่ตรองถอนความยินดียินร้ายในโลกนี้ได้ด้วยสติสัมปชัญญะมันก็จะมีปัญญาเห็นไหมคะเราก็นั่งอยู่กับธงมนเนี่ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่มีอะไรถูกผิดเราไปจัดระเบียบลมได้ไหมไม่ได้เจ้าค่ะแต่อย่างน้อยเรามีแกนของเราเอาไว้ว่าธงมนเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่มันเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขเดี๋ยวคุณแม่ก็จะขอให้กลุ่มที่เขาพอซ่อมได้เนี่ยเขาลดลงเมื่อวานนี้เขาลดธงมนลงอันเนื่องจากว่าพายุจะมาเดี๋ยววันนี้ลดลงอีกทีแม่ชีมาผูกตรงนี้ซะที่หลุดมาเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นที่ต้อนรับแขกในวันเสาร์อาทิตย์ที่ดีมากเลยไอ้ที่ขาดก็ปล่อยไปไม่เป็นไรมันก็เป็นธงซ้อนธงแต่ไอ้ที่หลุดลงมาตรงเนี้ยนุ้ยบันทึกไว้เดี๋ยวให้เขาทำก็ได้แหละเพราะตรงนี้จะเป็นที่รับรองเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะได้มีคำถามนะเจ้าคะอันนี้อาจจะเป็นผู้ฟังเข้ามาใหม่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเขาไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงดีเจ้าคะเปลี่ยนไม่ได้อยู่แล้วเปลี่ยนตัวเราเองเรื่องอยู่แล้วที่เราไม่มีใครเราเปลี่ยนโลกได้ไหมไม่ได้เราต้องเปลี่ยนตัวเราแล้วใช้ปัญญาให้มากที่จะอยู่กับคนที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างใช้หลักการของสัพพุทธิสธรรมเลยคุณอยู่กับเขาเพื่ออะไรถ้าเพื่อพ้นทุกข์คุณก็ต้องรู้ว่าคุณต้องทำยังไงแต่ถ้าคุณอยู่กับเขาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเขาคุณทุกข์แน่นอนเพราะคุณเปลี่ยนแปลงไม่ได้คุณไม่รู้ผลของมันคนถามคนนี้อาจจะถามก่อนที่คุณแม่ขยี้คือบอกยังแยกยากนะคะเฉยๆและอุเบกขาแต่จะพยายามเจ้าค่ะคือมันแยกไม่ได้โดยสมองอ่ะมันจะแยกได้โดยการปฏิบัติอุเบกขาเอกคตาลมอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเนี่ยมันไปสู่นิโรธะคือนิโรธะมันนำมาก่อนเจ้าค่ะคือมันมีวิเวกวิราคะนิโรธะวอดสักคะสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นไปเพื่อการวางเป็นกลางวางเข้าใจคำว่าวางไหมคะพอวางเนี่ยมันก็ไม่เข้าไปคล้องแวะเพราะมันวิเวกมันวิราคะมันนิโรธะวิเวกคือการอยู่อย่างเป็นกลางวางได้แหละนิโรธะก็เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์นี่ค่ะวิเวกวิราคะมันมาเลยนิโรธะคือทุกข์ดับวอดสักคะคือการสละทิ้งสลัดคืนคือการอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวเป็นกลางวางเฉยคุณแม่เจ้าขาอย่างนั้นถามเพิ่มเติมเจ้าค่ะแบบว่าสมมติว่าเราเลิกกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าเราพ้นละไม่ยุ่งละแล้วก็ไม่ได้คิดร้ายกับเขาไม่ได้อะไรแล้วแล้วก็คิดว่าถ้าสมมติว่าเขาเดินมากับคนใหม่แล้วก็เฉยๆแล้วคือไม่ได้อะไรอวรไม่ได้อะไรก็ก็เหมือนกับเห็นแต่พออีกวันนึงมาคิดใหม่โอ๊ยเจ็บอยู่
อุเบกขานี่มันมามันไปได้ไหมคะหรือถ้าอุเบกขาอย่างนี้ไม่เรียกว่าอุเบกขาวันแรกนี่คือเฉยเฉยๆเนี่ยมันแค่เพียงคุณยังทำใจได้แต่พอคุณนึกไปมันมีธรรมารมณ์นึกไปถึงเมื่อวานที่เข้ามากับผู้หญิงคนอื่นคุณสะอึกสะอื้นอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาหรือเปล่าล่ะไม่ค่ะคุณเพียงแต่กบมันไว้จะแซะยังไงด้วยคะก็ต้องถอนรากเลยถอนรากเลยเหรอเจ้าคะใช่ตั้งแต่วันแรกเลยคุณต้องไม่ทำให้จิตของคุณเนี่ยเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นถ้าคุณยินดีกับเขาที่เขามีความสุขกับคนใหม่ได้เพราะคุณเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมันก็ต้องมีเพื่อนมันมีความสุขไม่ต้องแก้ตัวแล้วคุณนึกถึงความสุขของเขาคุณจะไม่เสื่อมอีกเสื่อมเพราะความรักมันไม่ใช่เป็นของเราความรักไม่ได้เป็นเรื่องครอบครองแต่ความรักเป็นเรื่องของการยินดีพอใจในสิ่งที่คนที่เรารักเป็นสุขตอนนี้ถ้าสมมติว่ายังไม่ยินดีสื่ออึกสื่อเพราะโอ้โหคนตรงนั้นน่าจะเป็นเราแทนนะนู่นนี่ก็ยังไม่สื่ออึกสื่ออย่างนี้ไม่เรียกอุเบกขาแต่ถ้าเป็นเหมือนกับอย่างนี้เรียกโมหะจริตฟูมฟายค่ะสงสัยลังเลอันนี้ขยี้ให้คนฟังนะเจ้าค่ะว่าแต่ถ้าสมมติเป็นอย่างคุณพ่อเราเนี่ยไปแต่งงานใหม่แล้วเราก็ดีนะจะได้มีคนดูแลแล้วก็ยินดีกับความสุขของเขามีคนใหม่เดินมาแล้วก็ไม่พูดง่ายหึงแทนแม่อะไรเงี้ยอันเนี้ยคืออุเบกขาไหมเจ้าคะคือยินดีกับคุณพ่ออย่างนี้ด้วยคือจริงๆแล้วการปฏิบัติถึงขั้นอุเบกขามันไม่ใช่เรื่องเราไปยุ่งกับคนอื่นแต่มันเรื่องเราที่จะต้องวางตัวเราก่อนถ้าเรายังมีพ่อมีแม่ยังมีความหึงแทนแม่อะไรอย่างเงี้ยต้องกลับมาจัดการตัวนี้ก่อนอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกค่ะต้องเห็นก่อนว่าเวลาเราหึงแทนแม่เรารู้สึกยังไงมันทุกข์ค่ะเรายังยึดติดพ่อเราเพราะนี่คือพ่อเราความสุขของพ่อเรามันทรมานเราเหลือเกินที่ไปมีคนใหม่เนี่ยมันยังมีชั้นอยู่ค่ะหรือเราคิดว่าเราก็คิดดีแล้วว่าพ่อมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งมาดูแลมันแค่ความคิดนะจริงๆจิตยังไม่ได้เรื่องเก่านะแต่ว่ามันโน้มไปละค่ะมันโน้มมาที่ถ้าจะเกี้ยงเก่าจริงๆเนี่ยมันต้องเห็นความทุกข์เช่นเราทุกข์ไหมที่เราคิดอย่างนี้ทุกข์แล้วอยากทุกข์ไหมไม่อยากอยากเปลี่ยนแปลงทุกข์ไหมอยากต้องถอนอะไรบ้างที่มันเป็นชั้นเป็นของชั้นและถ้าถอนให้ความเป็นชั้นได้ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดมันจะไม่ไปแค่ชื่นชมเพื่อปรับท่าทีให้เราดูดีสังคมยอมรับหรือเราต้องยอมรับทั้งๆที่เราก็ยังไม่มีอิสรภาพจากความเป็นชั้นเจ้าค่ะอันนี้ลึกไปสู่การปฏิบัติมันต้องกลับมาสู่การปฏิบัติก็เข้าใจเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็หวังว่าคุณแม่ขยี้แล้วคนฟังจะได้เข้าใจเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาก็สงสัยเหมือนกับเราและอยากจะบอกว่าเวลามันไม่มีชั้นเนี่ยมันเพียวเลยนะเจ้าค่ะมันเพียวเลยไม่มีชั้นมันไม่มีผลประโยชน์มันไม่ได้ทำเพื่อให้คุณพ่อสบายใจแต่เราทำเพราะจิตเราบริสุทธิ์สบายถ้าเราสบายใจพ่อเขาเห็นเราพ้นทุกข์สบายใจเขาทุกข์ไหมเขาไม่ทุกข์อย่างนี้ค่ะถ้าอยากช่วยพ่อต้องช่วยตัวเองก่อนสาธุเจ้าค่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงน้ำรู้สึกเย็นใจมากๆใช่คุณแม่เจ้าขาช่วยชี้แนะการเอาออกด้วยเจ้าขาจะได้อานิสงส์อย่างไรมันต้องมาปฏิบัตินะถึงจะวางได้จริงเจ้าขาเนี่ยแบบคิดว่าอยู่ใกล้คุณแม่โชคดีที่สุดในชีวิตเมื่อเทียบกับทุกคนแล้วไม่เทียบโชคดีที่สุดแล้วเนี่ยยังเอาออกแบบได้ทีละนิดต้องมีความเพียรในการละวางค่ะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกมีความสังวรไว้ทุกการกระทบคือการปฏิบัติมาปฏิบัติเนี่ยหมายถึงว่าไม่ต้องมาใกล้คุณแม่ก็ได้แต่ว่าต้องฝึกถามตัวเองว่าไอ้ที่คุณแม่สอนไปเมื่อโอปนยิโกแล้วน้อมเข้าไปใส่ตัวแล้วเนี่ยมันฝึกหรือเปล่าคนอยู่ใกล้คุณแม่ก็ใช่ว่าจะควบคุมได้นะมันคนละคนนะมันต้องฝึกเองนะและเป็นการฝึกที่ต้องรู้ตัวต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีความมัธยัสถ์จากการเข้าไปเผลอเพลินในสิ่งที่พอใจและมัธยัสถ์ที่จะไปตีอกล่ำให้ในสิ่งที่ไม่พอใจ
ต้องถอนความพอใจและความไม่พอใจต้องมีความเป็นอุเบกขาเอกคตาลมไว้เพราะคำว่าเฉยๆกับอุเบกขาเอกต้องอธิบายให้ชัดนะอันเนี้ยแล้วต้องเห็นเลยว่าเมื่อเราได้ไข้ครวญพิจารณาไตรตรองให้ไตรตรองแล้วเนี่ยเราจะไม่ชอบชังเฉยแบบไร้สติอ่ะชอบก็สั้นๆชังก็สั้นๆมันถอนอวิชชาได้เลยอ่ะเจ้าค่ะกราบคุณแม่เมื่อไหร่ลูกจะหมดวันนี้ไม่ใช่เขาบอกว่าลูกอยากจะมาบวชนะคะเมื่อไหร่หมดกรรมจะไปบวชเห็นว่าวันที่10เนี่ย27จาก27เป็น29แล้วใช่มั้ยแบบมันมีแบบการเตรียมก็คือเป็นการบวชสงกรานต์นั่นแหละเพราะมันปิดยาวไงแล้วมันก็ไม่ไปเที่ยวข้างนอกมามีสติปัญญาอารักขาจิตแล้วก็เดินทางด้านในเป็นสงกรานต์สงกรานต์คือการเคลื่อนกรานต์คือแปลว่าเคลื่อนสังแปลว่าดีสังเป็นสงกรานต์คือการเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีระหว่างชีวิตกับชีวิตเช่นกายใจเคลื่อนไปด้วยกันได้ดีมีอิสระภาพเพราะว่าสังมันแปลว่าดีสงกรานต์ไม่ใช่เรื่องการเล่นน้ำไม่ใช่แค่เปลี่ยนการผ่านดวงดาวไม่ใช่นางฟ้าที่ต้องเอาหัวของอะไรมาล่อนไม่ใช่อันนั้นเป็นวิธีการคิดมันเป็นการทำงานโดยการใช้การเปลี่ยนของจักรวาลอะไรก็ว่าไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเตือนให้เราว่าถ้าเราเนี่ยจะเคลื่อนไปเราจะดับร้อนผ่อนเย็นได้เนี่ยเราต้องเคลื่อนไปอย่างมีสติปัญญาสงกรานต์คือปีใหม่ที่เราต้องรู้จักการฝึกปฏิบัติของเรามากขึ้นค่ะคนนี้ก็พูดได้ตรงนะคะว่าฟังคุณแม่ทุกวันเจ้าค่ะบางเวลาที่ทุกข์มากระทบก็ต้องกลับไปฟังคุณแม่ทำให้ระงับความทุกข์ได้คือต้องฟังบ่อยๆเหมือนคอยย้ำเตือนให้ปฏิบัติตามคำสอนได้ชัดเจนขึ้นค่ะอันนี้คือจริงๆอยากให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตมันสั้นอ่ะคือถ้าโอเปนะยิโกคือน้อมเข้ามาใส่ตัวเนี่ยมันจะเร็วนะถ้าเราบอกว่าการไม่มีการไม่มีเวลาการปฏิบัติไม่มีการเวลามันก็จะดีมากในเรื่องของโอเปนะยิโกลมพัดมันก็น้อมเข้ามาว่าเออมันไม่เที่ยงยังไงมันเป็นอนิจจังยังไงภาคขาดมันแสดงความเป็นอนิจจังยังไงซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ใช่เฉยๆก็ซ่อมแล้วยังขาดอยู่ก็ยังซ่อมอยู่จนกระทั่งเราเห็นว่ามันก็เหมาะแล้วกับการลงทุนของเราไม่ใช่พูดว่าเดี๋ยวก็ขาดอีกเลยไม่ซ่อมอันนี้มันปล่อยปะละเลยอย่างเราเห็นธงเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราซ่อมได้เราซ่อมจนกระทั่งเราซ่อมไม่ได้เราก็จะรู้ว่าเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่มันแสดงความเป็นอนิจจังท่านเวลาเราพูดถึงเรื่องคนมาปฏิบัติแบบงูปลาปลาเนี่ยพอบอกว่ามันแสดงความเป็นอนิจจังเราเลยไม่ทำอะไรเลยไม่ลุกขึ้นมาขนขวายเลยอีเนี้ยคือโมหะจริตมันก็เป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราไปดูถูกเขาแล้วอะเราคิดว่าเขาเป็นอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นเลยว่าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็เชื่อว่าคนอื่นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ถ้าเรายังเปลี่ยนแปลงได้เราทำได้ใครก็ทำได้นั่นความศรัทธาในการที่จะมีชีวิตเพื่อส่งเสริมหรือฉุดช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันย่อมมีที่จริงคนมีปัญญาไม่ได้น่าเกลียดนะแต่คนมีปัญญาเนี่ยจะเร็วและคมจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรอย่างไรอย่างนี้เลยล่ะมีคุณยุพินอันนี้ก็มาบ่อยบอกลูกอยากปล่อยวางทุกอย่างไม่รับรู้จะได้ไม่ต้องทุกข์อันนี้มุ่งหาทางธรรมสร้างบุญให้ตัวเองลูกคุณทำอย่างไรเจ้าคะอันนี้เรียกว่าอย่างนี้ปฏิบัติเลยค่ะคุณยุพินปฏิบัติเลยคุณจะไม่หนีแล้วคุณจะเป็นนักสู้ที่คุณจะมีความมัธยัสถ์เป็นกลางวางเฉยวางไอ้เฉยๆอ่ะมันชักเริ่มเบื่อแล้วไงเฉยๆอ่ะแล้วเริ่มหนีละแต่เราจะเป็นกลางวางไอ้เฉยตัวนั้นได้เนี่ยเราต้องฝึกกระทบรู้ทันกระเทือนไม่กระแทก
นั่นแหละคือการปฏิบัติของคุณที่คุณอยู่ในสมมติบัญญัติของคุณแล้วก็มันจะค่อยๆเองมันจะละวางไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาภาระหน้าที่คุณก็ไม่มีแล้วคุณก็มาได้หรือถ้าบางคนมีอยู่แต่ตอนนี้สู้ไม่ไหวแล้วว่ายน้ำแล้วมันต่อมแตมต่อมแตมมันจะจมอาจจะมาหาชูชีพก่อนก็ได้มาประคองแล้วฝึกว่ายน้ำก่อนแล้วก็ค่อยออกไปใหม่ก็จะเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำได้อย่าเป็นปลาตายน้ำตื้นอยู่ตรงนั้นน่ะขุกอยู่ตรงนั้นแหละอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็บอกกับฉันไม่มีทางหรอกอันนี้ก็ปลาตายอยู่แล้วปลาตายน้ำตื้นเราต้องออกไปสู่ทะเลต้องออกไปแข็งแรงเพราะเราต้องฝึกตัวเราอย่างเงี้ยค่ะฝึกปฏิบัติมีผู้ถามถึงการเลี้ยงดูสัตว์ด้วยนะคะเจ้าคะว่าจริงๆไม่ใช่ของของเราล่ะแต่ว่ามันอยู่ข้างบ้านเนี่ยแล้วมันก็เราก็ไม่ได้อยากเลี้ยงทีนี้จะจับไปปล่อยวัดจะบาปไหมหรือว่าถ้ามันกัดกันอะไรกันแล้วก็ลำบากแต่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปรักษามันเนี่ยปล่อยมันไปอย่างเงี้ยเราจะบาปไหมเจ้าคะอะไรคือบาปอ่ะความทุกข์ทางใจทำไมเราถึงพูดเรื่องบุญบาปกันโดยที่เราไม่เข้าใจว่าอะไรคือบาปถ้าใจเราไปอยู่ตรงนั้นเราไปยุ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเราก็ถามตัวเองว่าเราช่วยไม่ได้ก็กลับมาถามว่าความแข็งแรงของเราระดับไหนเราดูแลเขาได้ไหมถ้าเราดูแลไม่ได้เราสามารถช่วยเขาทางอื่นได้ไหมพาเขาไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องเอาเราเข้าไปเป็นคุกครีอะค่ะเราก็เข้าใจว่ามันถูกปล่อยแต่ว่าเราก็ไม่สามารถใช่ไหมแล้วไปนั่งเศร้าอยู่กับสิ่งที่เราก็ไม่สามารถเราก็ใช้ปัญญาว่าเขาไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งวัดท่านก็เป็นภาระนะเจ้าค่ะคนไม่อยากได้อะไรก็ไปทิ้งวัดเรื่อยเลยแต่ถ้าเราบอกกับคนที่เขาจัดการโดยไม่ใช่อกทมเขามีไหมที่ยังไงหรือไม่มีองค์กรอะไรที่ดูแลไหมเพราะเนี้ยเราไปยุ่งกับความมักง่ายของสิ่งรอบตัวเราทั้งหมดแล้วเราก็มักง่ายไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้มันเห็นคนยากไร้หรือคนจนทั่วไปเราก็ช่วยทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วก็ช่วยได้ตามที่เราสามารถมีปัญญาช่วยใช่ไหมจ๊ะคะเราแบกโลกทั้งโลกไว้เป็นถังขยะอยู่ในใจไม่ได้แต่ต้องใช้ปัญญาว่าช่วยอย่างนี้เอามาเลี้ยงไม่ได้เอาไปวัดไม่ได้ทำยังไงให้หมาพวกนี้มันยังพอดำรงชีวิตอยู่ได้มันก็มีหน่วยงานนะคะการเหมือนเมื่อกี้ได้บอกการวางกับการเอาออกเหมือนกันไหมเจ้าคะคุณแม่ยังไงเรียกว่าวางมีปัญญาแล้ววางยังไงเรียกว่าเอาออกมีปัญญาแล้วเอาออกเห็นไหมมันก็ต้องละมีปัญญาก็ละสุขเวทนามีปัญญาก็บรรเทาทุกขเวทนาถอนความลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็ถอนอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้โมหะลังเลสงสัยเนี่ยก็คือก็ต้องถอนถอนเลยต้องถอนอวิชชาเลยต้องทำให้รู้เหรอคะคือเราก็ต้องใช้ปัญญามากเพื่อที่จะละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาเนี่ยคือต้องดับอวิชชาให้ได้ค่ะทำให้รู้เลยบอกว่าถามว่าจะเลี้ยงหลานอย่างไรเจ้าคะจิตถึงจะไม่ตกมีหลานหลายคนเล่นแล้วก็ทะเลาะกันยั่วเยี่ยไปหมดเลยไปเที่ยวเหอะไปไปเที่ยว อย่าไปอยู่กับหลานเลยหลานก็ให้พ่อแม่เขาเลี้ยงไปเราแก่แล้วเราออกเที่ยวเลยแล้วเดี๋ยวจะคิดถึงหลานเองอ่ะเดี๋ยวมันจะมีทุกข์อีกอย่างนึงไอ้ที่เราเบื่อเบื่อเขาเนี่ยลองดูก่อนลองจากเป็นดูก่อน จริงจริงจริงหมดเวลาหรือยัง39นาทีแล้วเจ้าค่ะฮะโอ้งั้นต้องไปแล้วเพราะคุณแม่หิวเจ้าค่ะถึงว่าสิทำไมคุณแม่หิวร่างกายมันบอกเลยวันนี้มีประชุมด้วยก็เจ้าค่ะนะโอ้ก็ทุกอันนี้ก็ทุกคนก็น้อมเข้ามาหาตัวแล้วก็บอกว่าคำสอนคุณแม่เนี่ยขยี้แล้วก็ช่วยเขาได้เยอะแยะเลยค่ะต้องช่วยตัวเองค่ะเราต้องฝึกช่วยตัวเอง
หิวยังต้องไปหากินเองเลยเห็นป่ะคุณแม่เป็นคนที่มีวินัยกับตัวเอง 2-3 เรื่องในเรื่องของการดูแลสุขภาพก็ดูตามที่ร่างกายบอกก็เราก็เห็นแล้วล่ะว่าเราดีขึ้นเพราะการเราเพราะภาวนานั่นแหละเราดีขึ้นเพราะการภาวนาไม่ใช่ดีขึ้นเพราะยานะคะคุณแม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ เก่งอะไรแต่เรามีวิธีการของเราจุดยืนของเราชัดเจนเราลดน้ำต้นไม้ไม่ใช่เพื่อต้นไม้แต่เราลดน้ำต้นไม้เพื่อยกใจของเราให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นการลดน้ำต้นไม้ของคุณแม่มันจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแต่มันขึ้นอยู่กับจิตในขณะนั้นเพราะเราจะเห็นเลยว่าเราปฏิบัติทำได้ในทุกเรื่องเลยหิวก็ไปหาอะไรรับประทานอย่าลืมนะคะวันนี้เลยเวลาไปหน่อยขอโทษทีเดี๋ยววันนี้ตอนเย็นอยู่ที่ตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะมาสวัสดีนะคะพี่แต้มดูจนจบเลยขอโทษด้วยนะคะคำถามไหนถ้ายังไม่ได้ตอบเดี๋ยวจะพยายามสรุปต้องถามในประเด็นของหัวข้อมันด้วยไอ้คำถามเรื่องครอบครัวหรืออะไรเนี่ยไปช่วงเย็น